สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาทําผัดผักกาดขาวหมูสับนะคะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะอยากกินแต่ผัดผักกาดขาวหมูสับแล้วก็ผัดผักกาดขาวช่วงนี้ก็ไม่ใส่พริกด้วยกินแบบเป็นผัดผักกาดขาวกับหมูสับแล้วก็ใส่น้ํามันหอยอะไรเงี้ยนะก็อย่างที่เห็นนะคะว่ากินบ่อยมากติดๆกันเลยช่วงนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีคลิปทํานะคะเมื่อก่อนรู้สึกว่าถ้ามีคลิปทํามันจะเป็นผัดผักกาดขาวใส่3ชั้นเนาะแต่ช่วงนี้หมูสับนะคะก็ย่อยช่วยย่อยนี่คืออิ่มถอดปลั๊กออกนะคะลดไฟเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปน้ำมันเยอะหน่อยเพราะว่าใช้ผักกาดขาว1หัวเลยนะคะ1หัวก็2หัวมันครึ่งโลนะที่ซื้อมานะคะ2หัวมันประมาณเกินครึ่งโลด้วยซ้ำแหละน้ำหนักมันเยอะก็ตกหัวละประมาณ10บาทนะใช้หัวแล้วก็หั่นละเดี๋ยวเราใส่หมูสับหมูสับซื้อมา17บาทตอนนี้มันโลละ109บาทนะคะหมูสับซื้อห้างจะรู้สึกว่าคุ้มกว่าเพราะถ้าซื้อข้างนอกมันจะได้น้อยกว่าใส่หมดนะไม่มีแบ่งนี่เหลืออุ้ยน้ำมันกระเด็นมีความรุนแรงนะตอนนี้ถอดปลั๊กตอนนี้ถอดปลั๊กอยู่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร้อนมากไปแป๊บนึงเดี๋ยวลุกเอาผ้ามาคุมเสียบปลั๊กเลยนะใช้น้ำมันเยอะนะเพราะว่าใช้ผักกาดเยอะมากหัวใหญ่นะคะมันก็จะเท่ากับเต็มกระทะแต่ถ้าใครไม่ชอบกินน้ำมันก็อย่าใส่เยอะแค่นั้นแหละใครชอบแบบไม่ต้องมีน้ำมันเลยก็กระทะเทฟลอนเนี่ยอาจจะมีเสียงลมเข้านะเพราะว่าเปิดพัดลมเป่าเงินควันมันขึ้นควันมันจะขึ้นมาติดที่กล้องเดี๋ยวให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนเนี่ย1หัว10บาทอันนี้คือกระทะอิ่มมันเป็นเท่ากับหม้อใหญ่ๆเลยนะกระทะอิ่มไม่ใช่กระทะเหล็กนะมันเป็นกระทะหม้อใหญ่ๆแล้วเป็นกระทะเหล็กด้วยนะมันหอยกระหมดใช้นานมากกินซื้อทีนี่คุ้มมากฝาเขียวนะคะซื้อขาวใช้ฝาเขียวนี่ผัดแบบน้ำนะไม่ได้ผัดแบบแห้งใครชอบกินผัดแบบแห้งนี่ต้องให้ตัวอันนี้ลวกก่อนผักกาดขาวต้องเอาไปลวกก่อนนะลวกแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนถ้าชอบแบบผัดแบบแห้งนะอยู่แค่คลุกเคล้ามันแล้วก็เราจะปิดฝาปิดฝาเหมือนกับอบมันอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝากันนะคะ
ริงได้ละแค่นี้แหละแค่นี้แหละนะคะแล้วก็ปิดเตาไม่งั้นสำหรับอิ่มเดียวถ้านานไปกว่านี้มันจะนิ่มเกินไปไม่ค่อยชอบแบบนั้นแต่ถ้าใครชอบแบบนิ่มๆก็นานๆ นี่ผัดแบบนั้นเดี๋ยวตามไปดูตอนจัดจานเนี่ยค่ะก็ได้ผัดผักกาดขาวหมูสับนะคะแบบน้ำนะคะก็ให้ดูนะแบบน้ำนะคะถ้าใครอย่างที่บอกนะคะถ้าใครอยากได้แบบแห้งให้ลวกผักกาดขาวแล้วให้มันเสด็จน้ำก่อนนะคะลวกผักกาดขาวทิ้งไว้ใส่ตะแกรงให้น้ำมันออกจากผักกาดขาวแล้วเวลาผัดก็ผัดแบบเร็วแล้วก็แห้งนะคะก็จะได้ผัดแบบแห้งแล้วแต่อารมณ์อิ่มนะคะบางอารมณ์ช่วงนี้ก็ชอบกินผัดแบบน้ำนะคะถ้าใครไม่ชอบน้ำมันเยอะๆก็แนะนำใส่น้ำมันน้อยกว่าอิ่มก็ได้หรือใช้วิธีกระทะเทฟลอนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูที่คลิปกินค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นๆสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ